คุณผู้ชมคะมันมีภาพที่ออกมาว่ามีพระเนี่ยไปนั่งอยู่บนที่โต๊ะที่เขาเล่นการพนันกันมะขกโหลกคะ่ะแล้วก็มีบาคาร่าด้วยนะและพระถึง5รูปในจํานวนนี้เนี่ยมีตําแหน่งเป็นถึงเลขาที่การรองเจ้าคณะมีเจ้าอาวาสด้วยแล้วก็มีพระลูกวัดด้วยนี่นะคะอยู่ในวงนี้ไม่พอนะมันมีภาพของเหมือนกับแก้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนี่สิคะล่าสุดนะคะภาพที่ออกมานี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายมีมติ ปลดทั้ง5้ารูปออกจากตำแหน่งเดิมแล้วก็ขับออกจากวัดเป็นที่เรียบร้อยไล่เรียงรายละเอียดกันค่ะทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายคุณโสกรายใจมั่นนะคะบอกว่าหลังการประชุมร่วมกับพระครูสิริธรรมวินิจค่ะเจ้าคณะอำเภอเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่4ตุลาคมพระสงฆ์ในเชียงราย ทั้งหมด5รูปนะคะมีเจ้าคณะตำบล1รูปมีเจ้าอาวาสสองรูปพระลูกวัดอีกสองค่ะได้รับกิจนิมนต์ไปไปที่วัดเวียงแก้วที่ท่าขี้เหล็กเมียนมานะคะตรงข้ามกับชายแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่เพิ่งจะมีภาพปรากฏออกมานะคะว่าในช่วงเมื่อวันที่10ตุลาคมว่าพระทั้ง5้ารูปเนี่ยยอมรับแล้วแหละว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพจริงๆมีการไปเล่นนะคะเขาบอกว่าเป็นการละเล่นประเพณีท้องถิน่น ของที่นั่นแล้วเขาก็เล่นกันอย่างแพร่หลายแต่ก็ถือเป็นการกระทําผิดวินัยสง์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจึงมีการนัดหมายประชุมค่ะพิจารณาบทลงโทษกันปรากฏว่าทั้ง5้ารูปหลบหนีไปนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็ดําเนินการบทลงโทษอะไรทางคณะสงฆ์เองเลยมีมติแล้วก็มีคําสั่งปลดทั้ง5้ารูปออกจากตําแหน่งที่มีอยู่ทั้งหมดโดยไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทางคณะสงฆ์หรือว่าวัดได้ แต่ถามว่าไอ้พฤติการแบบนี้เนี่ยปรราชิกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถือเป็นความผิดทางวินยัยท่านบอกว่ายังถือเป็นผิดวินัยก็จริงแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงยังไม่ถึงขั้นประราชิกนะคะแล้วตัวผู้กระทําผิดเองก็ยังไม่ได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดอะไรเพราะหนีไปกันก่อนแล้วเอาลองฟังผออธิบายส่วนนี้ก่อนนะคะ,ะประราชิกยังไม่ถึงเพราะว่าท่านอาจจะอยู่ในดื่มของเมือนเมา หรือว่าในสิ่งที่ท่านเนให้ฮโลอาจจะเป็นที่ประชาชนตีเตียนยังไม่ถึงขั้นปาราชิกที่ว่าท่านไม่เสพเมทูนลักของฆ่าคนเหล่านี้นะครับเป็นเบื้องต้นแต่ว่าถือว่าเป็นมาตรการที่เด็ดขาดและของฝ่ายสงฆ์นะคือการให้ออกจากตําแหน่งพระสังฆาธิการคือเจ้าข้นาราบลเจ้าอาวาสและพระลูกบัตรก็มีคําสั่งให้โพ้นสังกัดหมดเลยแต่สืบเนื่งองจากท่านคงจะทราบว่าท่านมีความผิดประการใดก็ได้โพ้นออกไปแล้วไม,ไม่พบตัวละคือหนีออกจากวัดไปหมดแล้วครับ กลายเป็นว่าหนีออกจากวัดไปหมดแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าตำแหน่งแห่งหนทั้งหมดที่มีอยู่ถูกปลดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ําค่ะทางคณะสงฆ์ก็เลยวางกฎสําหรับพระภิกษุนะคะที่จะเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าต้องได้รับอนุญาตจากทางวัดหรือคณะสงฆ์ระดับอำเภอระดับจังหวัดก่อนแล้วก็ต้องแสดงด้วยว่ามีการนิมนต์ให้ไปร่วมงานต่างๆจริงไม่ใช่เป็นการไปเองนะคะ ต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่าได้รับการนิมนต์ไปในขณะเดียวกันก็อยากจะเตือนให้พระสงฆ์ไม่ควรไปเข้าร่วมวงอโครจรอ,อะไรแบบนั้นจะมาอ้างว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นเป็นการละเล่นพื้นบ้านไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็ไม่เหมาะสมควรจะหลีกเลี่ยงในทุกสถานการณ์แม้กิจกรรมเหล่านั้นอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นการละเล่นท้องถิ่นก็ตามห,หรอ มันก็พนันนะการเล่น <he en S 2> พนัน,<อ>นเลยนะแล้วพระต้องไปเล่นด้วยเหรอคะแล้วสีกาโอ้โหนั่งตะเกยกันอยู่แล้วแล้วในแก้วนั่นอะไรเก๊กหวยหรือเปล่าสีเหลืองเองนี่ยนะคะอ,อ่ะเขาว่าเป็นผิดแบบน้อยก็น้อยอะแต่ตอนนี้ไม่ร้ายแรงไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะคะติดตาม p ีพีทีว36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย